หน่องอรุณโนชาและเบนราชบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์และยังคลุมเครือเมื่อก่อนหน้านี้พิธีกรชื่อดังอย่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียร์ศุกรวัฒน์เบลล่าราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ได้พยายามปรับหาความเข้าใจกันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องในเวลาต่อมาเหล่าชาวเน็ตก็ออกมาวิเคราะห์สาเหตุเลิกที่แท้จริงเวียร์ศุกรวัฒน์เบลล่าราณีรู้เลยฝ่ายชายต้องอดทนมากแค่ไหนโดยส่วนมากเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายแต่ส่วนมากก็เพราะว่าเวียร์อยากแต่งงานแต่นางเอกสาวยังไม่พร้อมอีกทั้งยังมีคอมเมนต์ว่าเบลล่าไม่พร้อมแต่งงานมีลูกเพราะอายุเยอะแล้วทั้งนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาจากโลกโซเชียลและทุกอย่างจะกระจ่างในวันพรุ่งนี้30พฤศจิกายน64ที่นางเอกสาวเบลล่าราณีจะปรากฏตัวในงานอีเวนต์พิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาและคงเป็นครั้งแรกที่ได้พูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าแท้จริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลิกรากันจริงหรือไม่ต้องบอกว่าผู้คนต่างให้ความสนใจล่าสุดผู้จัดการคนดังอย่างหน่องอนุโนชาเผยการล่าสุดเบลล่าราณีในกองถ่ายหลังเวียร์ศุกรวัฒน์โดยงานนี้หน่องอรุณโอชาได้เผยภาพเบลล่าราณีในกองถ่ายขณะถ่ายทำละครพรหมลิขิตและได้ระบุข้อความว่าอยู่ในช่วงเดินหน้าถ่ายทำกันเต็มที่เพื่ออ๋อเจ้าที่คิดถึงเห็นคุณหญิงกระเกตโอเคบ่าวก็ชื่นใจขอรับจากนั้นหน่องอรุณโอชาก็เข้ามาตอบกลับว่าเบลล่าราณียังสบายดีแม่นายก็โอเคอีกด้วยท่ามกลางแฟนเน็ตที่ส่งกำลังใจเบลล่าราณีอย่างคับคั่งให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดี